สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่องซาทูล่าอาร์สเปซอเวนเจอร์นะครับหรือชื่อภาษาไทยซาทูล่าเกมทะลุมิติจักรวาลหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแฟนตาซีผจญภัยนะครับออกฉายเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2548ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 64.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยจอห์นฟาวโบโรนะครับแสดงนำโดยจอร์จฮัตเทอร์สันนะครับแสดงเป็นวอเตอร์โจนาโบโบนะครับแสดงเป็นแดนนี่คริสเตนสจวตนะครับแสดงเป็นลิซ่าแดกเชพเพิร์ดนะครับแสดงเป็นมนุษย์อวกาศเรื่องย่อนะครับแดนนี่และวอเตอร์เนี่ยเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็คือต่างคนต่างแย่งความรักจากพ่อและครอบครัวเนี้ยยังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนนะครับก็คือลิซ่าซึ่งทั้งสองเนี่ยต่างกลัวลิซ่ากันเป็นอย่างมากวันหนึ่งแดนนี่ได้ไปเจอเกมที่ใต้บันไดนะครับจึงได้นำมาชวนให้วอเตอร์มาเล่นด้วยกันแต่พอทั้งสองเนี่ยได้ลองเล่นเกมไปแล้วเนี่ยเขากลับพบว่าทุกๆตาที่เขาเดินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนะครับได้เกิดขึ้นในโลกจริงด้วยมีการ์ดออกมาด้วยฮะตื่นเต้นจังฝนดาวตกทำปฏิบัติการหลบหลีกปฏิบัติการหลบหลีกคืออะไรการหลบไม่ให้โดนอะไรบางอย่างแล้วฉันต้องหลบหลีกไม่ให้โดนอะไรล่ะบอกมาชัดๆสิฉันไม่รู้มันเขียนแค่ว่าหลบหลีกไม่ให้และตอนนี้ทั้งสองก็พบว่าบ้านของเขาทั้งหลังเนี่ยได้ออกมาลอยอยู่ในอวกาศแล้วทำให้แดนนี่และวอเตอร์เนี่ยต่างมาขอความช่วยเหลือจากลิซ่าซึ่งเธอก็ไม่ได้เชื่อในตอนแรกจริงๆนะไปดูซิว่าเกมนี้มันร้ายแค่ไหนเอาล่ะฉันกำลังหมุนแล้วนะใช่เห็นไหมแล้วก็กดปุ่มลงไปแล้วเจอกดมันใช่ฉันกดปุ่มแล้วตัวเลขก็หมุนหมุนแล้วได้เลขอะไรสักอย่างใช่เลขเก้าเอาล่ะแล้วจากนั้นการ์ดจะเด้งออกมามาเร็วการ์ดมาแล้วการ์ดมันน่ากลัวตรงนี้เลยสร้างเรื่องเก่งนะไม่ลิซ่าซ้ำยังทั้งสองเนี่ยก็ดันไปทำให้ลิซ่าโดนแช่แข็งไปอีกในขณะที่แดนนี่และวอเตอร์โดนทั้งหุ่นยนต์โจมตีและยานอวกาศระดมยิงใส่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักบินอวกาศทำให้ทั้งคู่รอดมาได้ในตอนนี้แดนนี่และวอเตอร์รู้แล้วว่าต้องเล่นเกมให้จบเพื่อจะทำให้ทุกๆอย่างกลับไปเป็นอย่างเดิมหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวเดียวกับจูเมนจีเกมดูดโลกมหัศจรรย์เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในอวกาศใครที่ชอบดูจูเมนจีเนี่ยก็ลองหาหนังเรื่องนี้มาดูกันนะครับรับรองดูสนุกดูเพลินๆกันทั้งครอบครัวแน่นอนถ้ายังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสตูว่าเกมทะลุมิติจักรวาล